จากเหตุการณ์ปะทะกันที่บริเวณแยกหลัก4เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้นายอาแก้วแซ่ลิ้ววัย71ปีตกเป็นเหยื่อคมกระสุนเจาะเข้าที่ลำคอเป็นอัมพาตตั้งแต่บริเวณต้นแขนลงไปมีการตอบสนองการรับรู้ได้เพียงแค่กระพริบตาและพยักหน้าเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวแซ่ลิ้วตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองถูกโจมตีในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเป็นกองกำลังของประเทศกัมพูชาเข้ามาสร้างสถานการณ์โดยที่ชายผู้นี้ไม่สามารถลุกขึ้นตอบโต้ข้อครหานี้ได้มีเพียงลูกสาวที่ออกมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ของพ่อว่าเป็นเพียงคนไทยเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในประเทศไทยมาอาศัยอยู่ที่ย่านหลักสี่เป็นระยะเวลานานกว่า10ปีแล้วที่เอามาลงพูดกันอย่างเงี้ยก็คือเรื่องจริงมันก็คือไม่ใช่แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรถ้าเจอครอบครัวเขาจะมีความรู้สึกก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ต้องทำงานขณะที่เพื่อนบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าอาแก้วเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาหลายสิบปีโดยมีอาชีพค้าขายเข็นรถขายน้ำหวานไปที่หน้าโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยาหลัก4เป็นประจำทุกวันโอ้ยไม่ใช่เลยคนไทย 100% ลูกรู้จักคนลุงอยู่ที่นี่ป้ามาอยู่นี่ปี29นู่นนี่มันก็56 57แล้วคนที่นี่ป้ารับรองได้ว่าไม่มีป้ามาอยู่นี่นี่ก็พอๆกันนี่เนี่ยในสายตาในคนแถวนี้นะแกเป็นคนดีมากแกไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปวุ่นวายกับใครแกอยู่มาแล้วแกก็อยู่ตรงเนี้ยข้างๆบ้านผมครับเค้าก็อยู่ปกติครับความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ชีวิตบริสุทธิ์ของนายอาแก้วแซ่หลิวที่ต้องจบลงด้วยความพิการซ้ำร้ายยังถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครอบครัวยังเจอกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศเหตุการณ์นี้จึงเปรียบเสมือนรอยแผลที่ยังไม่จางหายเพราะเขายังไม่สามารถลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองได้มนทิราถุงทรัพย์รายงาน